ภูมิธรรมเก่าก่อนคติคำสอนอานิสงส์ผลบุญสติปัญญาเพิ่มพูนช่วยนนบุญญาญาติโยพระครูสังวรศีลังกิรามันคงแน่นหนักในฐานะศิษย์พระโพดมทุกลมหายใจตั้งจิตพุ่งหมายนำพาญาโยมทานศีลภาวนาสร้างสมตามรอยพระบรมโพธิสมศีลังกิรามญาติโยมรู้จักเจ้าสำนักแห่งวัดสายมูลตำบลแม่กับสันป่าตองถิ่นเนื้อนาบุญญาติธรรมขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตโณจุองขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเต็มครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ซึ่งก็ตรงกับเดือนยี่เดือนยี่ออกแล้วนะบอกศรัทธาเดือนยี่ออกหนึ่งค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกรรมเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่รายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกรรมเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากตังเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตมีหลายๆสถานีเปิ่นมีจิตเป็นกุศลได้เสียสละเวลาอันมีก้าของเปิ่นได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณนี้ไปออกอากาศเพื่อฮื้อปอกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอย่างสะดวกสบายที่บ้านที่จองเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านและเป็นบุญเป็นกุศลแก่ปอกสถาญาติโยมที่เปิดเครื่องรับฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกมาเทศนาเป็นประจำในรายการมรดกฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟังสอง
ได้ฟังมาแล้วหลายครั้งหลายคราวแต่บ่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นจะทําให้จิตใจผ่องใสขึ้นเนี่ยๆอานิสงส์ของการฟังธรรมบ่ใจว่าโอ้ฟังมาแล้วบ่อยากจะฟังบ่ใจฟังมาแล้วแต่บ่เข้าใจชัดเฮาจะได้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใจชัดดีแล้วจะได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัตินี่ลงนี่เป็นการฟังธรรมไออานิสงส์ได้ผลบุญพระธรรมเทศนามหาวงแต่งอ่อนจะมีเรื่องราวอย่างใดนั้นก็ขอพระออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องมหาวงแต่งอ่อนพวกแรกพวกต้นเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังพระคะวะสาวัตถิยังวิหารันโตเจตวันเนอนาถเป็นดิกัสสะอารเมภิกขุนังกถังอารัมภาอิมังจาตะกันติสันทวุดุราสะปุริสะทั้งหลายทั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟกุศลอันจักนำตัวตูนไปรอดเวียงแก้วยอดเนรปานปุ้นภัยมารลายหลากปุ้นทุกปุ้นยากนานปากันมามวลหมู่พร้อมหน้าอยู่ฟังธรรมจุงใส่จำแต่ต้นตีสิบต้นตัวไปบัดนี้แหละนะบัดนี้เอกังสมัยยังมีกาลสมัยหนึ่งพระที่ไว้สัพพัญญูตนเป็นครูเกตโลกคือพ้นโศกภัยมารพงสามรานยังจอดในอารามจีวัดเจตวันนะอารามอันรุ่งเรืองงามบทสาวอันเศรษฐีเก้าชื่อนายอนาถมหาเศรษฐีศรัทธามีได้สร้างไว้ที่นอกเมืองใหญ่สาวัตถียะตาและมีได้ดังอานตะตาในกาลยามนั้นอันว่าเจ้าภิกขุทั้งหลายก็ปาการสาธยายต่างๆจินสู่สาธุอยู่ต่างก็ปาการหนุ่มเทาไหลหลังเข้ามาจูพระสัพพัญญูตนผ่านแผ้วแม้นผ่าแปะแล้วยังหมู่มารเต้าหาสำราญบ่ได้เหตุว่ามีเทวตัดใบปาลากับนางจินจามานวิกาจัยยาป๋องขนาบมาเบียนควียังพระมุนียอดซอยมีบ่น้อยหลายประการเจเลนนาตังสุดตวาพระควาในกาลนั้นพระที่เจ้าตนตะลงยานพงสำราญยังอยู่ในแก้วกูกุดีโสตัญญามีเป็นปอยได้ยินถ้อยคำจาอันภิกขุสังฆาทั้งหลายมวลหมู่ได้กล่าวอู้อยู่ในโรงธรรมพระองค์คำหันเหตุจักกวนติดติสนาจริงลีลากระภาคสดิษจากกุดีดังราชสีตัวองค์อาจยวริยาจากคูหาการสดิษลิลาไปถึงที่จอดโรงธรรม
พระองค์คำตนผ่านแผ่วก็นั่งลงแล้วเหนืออาสนะภิกขุสังฆาตั้งหลายมวลโมพ้องกล่าวอู้จากกันสัตตาหันพระปิ่นเจ้าตนเป็นปิ่นเก้าสดิษมาก็ยังจาเสียงขาดรีบอภิวาทอันจุรีอยู่ฉันดีจุโอบอกก้าวอู้กำใดและพาไปพระแลกไปควายจิงไขคาอุกแก้วเจียนแจว่าภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายอันมานั่งใหญ่ๆตันตั้งหลายก้าวอู้มีบ่อน้อยสังจะหันเรามาจวบใส่ลวดยั้งไว้กลางโอนเรามาจนรอดไกลจริงยังไว้บ่เจียนจานั่นจาติีนั่นภิกขุตั้งหลายตนองค์อาจโอบฉลาดโดยวหารก็นำมัสการกมเก่าบอกพระเป็นเจ้าตามเมเมื่อนั้นพระมุนีตนผ่านแผ่วจิงไข่กาอุกแก้วเจียนจาวันดุราภิกขุทั้งหลายเหยหนุ่มเท้าลูกศิษย์เก่าพัทธสปนอันว่าเทวตัตตนหยาบจ้ากับนางจินจามานวิกาเป็นคนใจปาลากะหยาบป๋องขนาบตัวเราบาปบ่เบาจ่องก้องลงสู่ห้องอเวจีตุกเครื่องขี่ลำตีบอดใจจัดนี้บัดเดียวเมื่อเราเตียวโลกกว้างพงก่อสร้างสมปานก็เตวัดตัดใจหานใจหยาบกับนางจินจามานวิกาก็ปาลาหยาบจ้าปองคำฆ่าตัวเราบาปบ่เบาจ่องห้อยอื้อต่ำก้อยมองขีพระมุนีกล่าวเต่านั้นแล้วก็หับข้าอุบเกี่ยวบทเจียนจาที่นั่นเจ้าผีขุตนองอาจก็อภิวาทนมัสการว่าข้าเดพระจินมานเป็นเจ้าอันว่าชาติเก่าปังหลังผู้ข้ายังบ่หูขอพระกล่าวอู้ไข่ปานเออผู้ข้าหันแจ้งที่สุดเสียงที่สังการเด็ดเตอร์เมื่อนั้นสัทธาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าจักจักชาติเก่านั้นไก่นำมาไข่เก่าจี้แจ้งที่ตามรายแก่ภิกขุทั้งหลายมวลโมอันพร้อมหน้าอยู่โรงธรรมพระองค์คำเป็นเจ้าจริงตั้งเก่าเทศนาว่าอติเตกิระภิกขเวเอกุลาจโกสินกะเรรัจจังกะเรติภิกขเวดุราภิกขุทรงตนตะรงศีลใสสะอาดเชื่อนักปราชญ์ตะรงญาณแต่เมื่อนานล่วงแล้วมีเต้าตนเกี้ยวชื่อโกศีราชาสาวยปาราใหญ่กว้างมีชื่ออ้างว่าโกศีนครเต้าภูธรธิราชอยู่ภาษาเชียงคานสุขสำราญชื่นจ้อยกับนางยอดซ้อยทีวีกับนางกัญญามีหลายหลากหมื่นหกพันหากเป็นหมายมีฤทธิ์ปนหลายมากเต้าวังเวทเฝ้าอาสาเงินคำขาหลายแหล่แก้วและแสงแพร่ทมทองสาปะของเครื่องใจติ่มเสียงไข่เล่มช้างบ่หูบกบังบ่หูบกบังกัดก้อยบ่หูเสียงขาดสูญหายจ้างปังไปหลายลาก
มาแก้วมากนำนาตนพญาเจ้าจ้างบ่ละห่างกองศีลกองธรรมผลนานำใหญ่น้อยบ่ต่ำก้อยเครื่องขี่เข้าเปลือกมีบ่ไหลจุ่มลูกไม้เหลือหลายจุ่มงัวควายเต็มตุ้งควายจุลงอาณาโจรปลาลาหายขาดจุ่มวูบาทหายหอนฝูงลิบนและอามาตังภายราชคนในก็สำรันใจจุปูบ่หอนหูมองผ่านย้อนสมปานแห่งเต้าตูนภาพดาวราชธานีก็มีงานและนาตาตูปทายแรกแต่นั้นไปนาบ่เนินจ้าหลายปีนางตีวียศใหญ่ก็ผาสุดใดพุทธามีลักษณะนาผาเสิดงามล้ำเลิศเปิงแปงพ่อแม่แฝงอยู่เฝ้าญาติเข้ารุมราหนึ่งเดือนมาคบไว้ตนเต้าไทยภูทรก็ใส่น้ำมาก่อนลูกน้อยว่าเจ้ายอดซ้อยมหาวงเพื่อสืบหอโขงแตนปอก่อสร้างต่อราชธานีวันเดือนปีปันจอดตนเจ้ายอดราชกุมารก็จำเริญบานขึ้นใหญ่จนอายุได้16วัสสาเป็นคนบ่ปาลากะยาบ่ขนาบราวียังเจ้าปุรีภัยน้อยหือต่ำก้อยเครื่องกาเจ้ามหาวงนี่นะมีเมตตาเพกว้างบ่ละห่างกองดีเจ้าปุรีตัวดาวต่างตันกล่าวยกคุณว่าปีนแต่บุญภัยใต้ใดหนอทัยตะรงธรรมกันใดแตนหอคำไปนาจุมภัยฟ้าคนในบ่ว่าไก่และไก่เตียงสุกใจเสียงไข่อาณาจาและนาโสมหาวัสังสะกุมาโลอันว่าเจ้ามหาวงยศใหญ่แม่นอายุใด16วัสสาบ่มีจายาแนบข้างเต้าอยู่เปียวว่างเดียวใดมีแต่สหายหนุ่มนาวหวังเวทเฝ้าเป็นปริวารตั้งลิปนหารหลายแหล่อยู่เฝ้าแห่แห่นกันยังมีวันหนึ่งสายหน่อเต้าไทยมหาวงอยู่ในโขงพระศาสตร์ก็กึดขวาดคันนิ่งในมีใจใครกว่าไปแอวป่าดงตันว่าเราอยู่แต่ในพระศาสตร์หอจันยอดซอยตั้งแต่น้อยเมินมาโขงปารากว้างใหญ่ก็หันเสียงควายราชธานีกวนจากปุรีเตต้องไปสู่ห้องดงภัยแอวสอดไปจะใจฮือเสียงไข้ดงดอนนอผู้ทอนกึดแล้วก็กากาดแก้วลีลาจากภาษาผางกาติอยู่ขึ้นไปสู่หอคำยอมือตามตั้งเก่าไว้พ่อแม่เจ้าราชาแล้วก็ใครขี้ยาเก่าโอหือพ่อแม่ได้หูตามมีเต้าโกสีผู้เป็นป่อฟังลูกน้อยหนอใครปันก็เรียวปันปุ้งขาดอนุญาตตามรายตนคำใจหนุ่มเนากันป่อเจ้าวางปันก็หายผ่านไว้ว่องคืนสู่ห้องบัดเดียวแล้วรีบเร็วก่าวอู้บอกแก่มูสหายทั้งหลายต่างลิปนหลายน้อยใหญ่ฮือหู้ควายตามในสายเลี้ยงเจียงเตรียมใจหนุ่มเนาตั้งขุนเท่าแก่เมือง
โยธาเรืองมวลหมู่ต่างจื่นสู้โสมนัสสาต่างเร่งดาแต่งหางยังหมู่จ้างไปสานมาตัวหารกาเก่นรู้เต้นเล่นเหลวไวโยธาในหอกดาบมาพาผาเป็นสายป่อขัวลายน้อยใหญ่ดาของกินไว้หลายประการมีตั้งเข้าสารเข้าแห้งพริกเกลือแต่งดาไปจมผ่านไปน้อยใหญ่เกือกดาเครื่องใจกับตนเพื่อจอมตัวริปนหน่อเนาเข้าสู่ป่าดงนาพ้องป่าป่ามาเป็นหมู่ตัวฉลาดอยู่ตัวรอยเกยสอดดอยเถื่อนทองหูจุจ้องดงรีพ้องเอาไก่ตัวดีตัวกาเพื่อต่อไก่ป่าไพศาลเขาก็ตั้งคนแต่งแห้งตามไฟอ่างของไผของมานพ้องก็ผายผันเอาใดอย่างหน้าไม้ปืนยาตั้งหอกคมจาดาบกาเพื่อซอกกว่ากวางตะลายการคนตั้งหลายมวลหมู่มาพร้อมอยู่บวรมวลกาละกวนมารอดหน่อเต้ายอดบุญภายก็นำเอาปะริวานหลายมวลมากออกจากเวียงใจก้อยเตียวไปจะใจรอดเขตป่าไม้ดงตันก็ปากันสดลาเอาไปหน้าเป็นไม้ลีปนหลายโหร้องสนั่นกองดงดานหมู่จุ่มควานแลดสู่ขันตั้งอยู่เสือมีราชสีควายเถื่อนจิงจอกเปื้อนหมูหมาในซาดดงภัยน้อยใหญ่อยู่บ่ได้กลัวตายต่างผันบายเล่นลี้ไปสู่ตีไก่ตาเจ้าบุญนายศใหญ่คือเจ้าหน่อไทยมหาวงแอวจมดวงดอกเถื่อนจอบหมู่เปื้อนสหายตั้งรีพลหลายมวลหมู่หากเวทเฝ้าอยู่เห็นกันยามตาวันค่ำล่าลงลับฟ้าป่าดงดอนจริงเข้านอนยังจอดวันผู้รอดยามง่ายก็นำลีพลหลายทวนนาสอดดันป่าดงภัยลำดับไปจัดใจนับอ่านได้หลายวันกติวสังยังมีวันหนึ่งเล่าหนอเต้าเจ้าปราก็บอกคุณต่างตาเกวนใจสี่คนไข้เป็นหมายว่าสู่ทั้งหลายอย่าจ้าไปสอดป่าตัวเราเพื่อไปเอาไก่ต่อไปดังไปตั้งก่อลองจามในดงรามไปหน้าเพื่อเอาไก่ป่ามาดูเจ้าบุญจูกล่าวแล้วก็กาการแก้วลีลานำขุนต่างตาตั้งสี่ไปสู่ที่แดนไก่ละคนในมวลหมู่ฮือจอดอยู่รอราลัดดงนาสื่อแน่ฟังเสียงไก่ป่าตัวไปถึงเด่นไก่ลิ้วโลดนับหลายหยุดแต่ดีลีหนอมุนียศใหญ่จริงตั้งไก่ลองจามไก่ตัวงามเกยใจดังหูไว้ใจคนตบปีกตนบอดจ้าคันขันก้องป่าบัดเดียวไก่ดงเขียวน้อยใหญ่แล่นมาใกล้สะโซนเพื่อผัดจนตดตากับไก่ต่างหน้าไก่ตาบ่พิจารณาฮือหูลวดติดอยู่บ่วงอยู่เป็นสายตนคำใจยศใหญ่ก็เลือกเอาไก่ตัวงามและไก่ดงรามเหลือเศษไว้ในเขตแห่งแดนมารแล้วดันดงตันไปไปหน้าเพื่อต่อไก่ป่าแดนไก่ลำดับไปจะใจบอกขึ้นไข่ไข่ไปหลัง
ย้อนใจหวังใครต่อเอาไก่มาล่อลวงลายเต้าผ่านผายบ่พรบุบุญดันบ่อนดงทานถึงตะวันคำลาลงลับป่าดงเขียวจิงคนิงเหลียวกึดรอดถึงที่จอดลิปนก็ถอยโหนปีกปอกวายหน้าออกขึ้นมาลัดดงหนาริบอาวลวดหลงดันดาวดงขวางหาหุ่นตังบ่ได้เอาซื้อไว้เป็นหมายจักผ่านภายปิกปอกปล่อยอ่อนบ่อยหน้าออกไปไกลตาวันใส่คำลาลงลับป่าดงตันพอก็บ่หันแจ้งทีบ่หูว่าตีภายผ่านจริงเอากันยังจอดเอื้อหิวออดไม่อายตั้งห้าใจเจ้าข้าใจปันบ้าเววาบ่ปล่อยไก่ดงนาเสียงควายเหตุกลัวบาปไล่ต่อจนใจเร่ร่อนกังแค้นตุกทางแน่นถมนาจากลับตายินยาหัวเสือลากหัวเสือลากปาไปเต่าอดใจยังจอดต่อเต่ารอดวันลุนก็เมียนและนาปุณาติวาสีกันโลดวันรุนรุ่งเจ้าหนอเต้าเจ้ามหาวงอันหลงอยู่ดงป่าไม้กับสี่ขุนใหญ่เตรียมตาก็ไกลกาลภาคออกไปจากปางนอนลัดดงดอนเตือนทองเปื่อปองอองเวียงใจขะนิ่งในสันทีบ่หูที่ตั้งมาใจเววาปันบาเอาซื่อหน้าเป็นหนต่างจากปอกเมืองขวางที่เก่าปล่อยดันป่าเศร้าดงภัยไปสู่เล่นไก่จะใจนับอันใดหลายวานนอหอจันยอดซอยคือเจ้านัดน้อยมหาวงแม้นว่าตะลงคุณใหญ่จงแจ้งไขสัปปาสิปปากรรมไปมาคืนครอบสยองตอบต่อโจรลวดมาวนลำตีบ่แจ้งทีหันใสมีหัวใจไหววันสตานสันเลโลนก่อนเตียวหนดันสอดขึ้นถึงยอดดอยผาสูงสุดหูสุดตาพ้นป่าปล่อยปอมเมฆฟ้าไปบนตั้งหาคนยังจอดอยู่บนยอดดอยจัน แล้วก็ปากันสั้นส่งยังเขตอ้องไก่ตาพอผ่าอันทานอาย้อนผาตนาใครหูว่าบัดนี้อยู่ที่ใดจักจากดงภัยเถื่อนทองไปตัดจองใดจะยามนั้นเทวดาอยู่บนป่าไม้หูแจ้งไข้ใจคนก็บันโดนแต่งแสงือหันแจ้งเล่นไก่หันหอใจภาษาดงามวาวาตตาหันกงกาแม่กวางอยู่จิมข้างราชธานีนอมุนียดยาวพอรอดด้าวเล่นไก่หันหัวใจยอดซอยใจจื่นจ้อยนานำจริงไขกรรมกาวจี้หือแจ้งทีขียาบอกขุนต่างตายุดใหญ่พอเสียงไข้ตัวกันต่างคนก็หันแจ้งทีบ่มีตียืนยดยาวพอรอดด้าวเด่นไก่หันหัวใจยอดซอยจิงไขกรรมกล่าวจี้แจ้งทีขี้ยาบอกคุณต่างตายุดใหญ่พอเสียงไข้ตัวกันต่างคนหันแจ้งทีบ่มีตีสังกาว่าแม้นเป็นปาราเมืองใหญ่อยู่จิมใกล้สากร
การลัดดนดอนป่าไม้จ่าติสะไว้เป็นหมายบ่นานหลายแต่ไส้เตียงไปรอดได้แต่ดีเลนอมุนีตนองค์อาจคือเจ้าหน่อยนาดมหาวงก็รีบลงดอยใหญ่กันขุนเกวียนใจเตรียมตนลัดไปสนดันดาวด้วยรีบห้าวสับปันได้สามวันควายจอดจริงพดไปหลอดแม่น้ำคงคาและพอหาเมืองใหญ่บ่จวบได้แดนมันหันแต่น้ำไหลละหลังบ่หันฟังสุดหูสุดตายิ่งเศร้าซายังผ่อนอยู่กลางบ่อนดอนทรายดังห้าใจเก่าคาขุนดันป่าดงไผ่ยินอิดใจมะม้อยต่างก็ม้อยละไปก็มีอันและนาตามมาทางพระกาเสนตุสัทธาอันวาฐานะที่นั้นเล่าเป็นเขตเมืองเก่าราชธานีแห่งกุมพียักษ์จักรขี้ใหญ่อยู่ปืนไม้กงกาปีนปาลาใหญ่กว้างจักรขี้อยู่สร้างนำหนาของนานาตัวเขตเป็นของวิเศษจุประการมีเต้าผู้บานยศใหญ่ผ่าแผ่นใดปุรีมีศีนาบดีผู้เฒ่ามีขุนเก้าเตรียมใจมีคนในอามาตมีพวกอาวหาดลิบบนปีนดังคนแต่ใส่บ่เพกใดฉันใดเจ้าหอใจที่ราชก็กับนางนาจายาเสวยปาลาเมืองกว้างบ่ละห่างกองดีเจ้าปุรีภัยไตสุขบานควายอาณาก็มีวันนั้นเลยนานิติตาองคียาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังเจ้ามหาวงแต่งอ่อนผูกตีหนึ่งก็บังคมสอมเรศเดชพระธรรมติสนาเรื่องเจ้ามหาวงแต่งอ่อนผูกแรกก็จบลงไปพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้ติดติสนาไปในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่พระพุทธองค์อยู่ที่เจตวันมหาวิหารที่นายอนาถปิณฑิสร้างถวายเป็นตานภิกขุทั้งหลายมีมหากัสสปะเป็นประธานได้มาปรึกษาหารือกันว่ามีมหาชนทั้งหลายได้มากล่าวยกย่องสรรเสริญมีศรัทธามากราบไหว้ในพระพุทธองค์เป็นจำนวนนักเหตุใดพระเทวทัตกับนางจินจามนวิกามีแต่คอยจะติเตียนนินตาใส่ร้ายพระพุทธองค์ไอ้ที่สุดหวังอาฆาตจะฆ่าแม่แต่พระพุทธองค์มูทรงทั้งหลายก็มาปรึกษาโจทนากันในเรื่องนี้ว่าพระพุทธองค์ทราบจึงได้มาชี้แจงตีสนาฮือเกมูทรงทั้งหลายว่าบัดใจมีเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นที่พระเทวทัตกับนางจินจามนวิกาพูดใจบาปนี่น่ะที่ปองคณาพระองค์ประพฤติตัวเช่นนั้นก็เพราะเป็นคนมีจิตทิฏฐะเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเป็นคนมีความหันที่บ่ถูกต้องก็ด้วยวิบากกรรมเก่าที่เขาได้อาฆาตมาตร้ายในพระพุทธองค์ในภพก่อนจัดหลังได้ปองฆ่าพระองค์มาตลอดบาปกรรมติดห้อยซ้อยตัวมาถึงปัจจุบันจัดนี้พระพุทธองค์จึงได้จักเอาเรื่องหนึ่งมาติดเทศนาคือกับพระสงฆ์ทั้งหลายที่ต้องการทราบหูว่าพระเทวทัตกับนางจินจามนวิกาเนี่ยยิ่งใดจึงมีความอาฆาตมาดร้ายต่อพระพุทธองค์
พระพุทธองค์ก็จักเรื่องเก่ามาเทศนาให้ฟังว่ามีญาติญาติหนึ่งที่เมืองโกสีโกสีเนี่ยมันมีเมืองโกสีมีมหาเจ้าเมืองมีเจ้าเมืองชื่อว่าโกสีราชามีมเหสีชื่อว่านางสร้อยติวีเมื่อโกสีเมืองมีราชสมบัติอยู่ในราชธรรมเป็นคนมีศีลมีธรรมมีราชสมบัติมั่งมุนตุ่นเต้าเป็นคนอยู่สุขสบายก็ท่านมีศีลธรรมมีทศพิธราชธรรม10ประการประจำจิตประจำใจอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อมาบ่เมินบ่นานเต่าใดนางสร้อยทีวีก็ตั้งครรภ์แหละเมื่อมีท้องมีครรภ์ครบ10เดือนนางก็ผ่าสูตรลูกออกมาเป็นพ่อชายเมื่อลูกอายุได้พอสมควรก็ตั้งชื่อว่าเจ้าสร้อยมหาวงศ์เจ้ามหาวงศ์มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขใหญ่โตมาเป็นลำดับบ่มีพยาธิอันใดมาคล้องเมาแวะบ่มีพยาธิใดมาเบียดมาเบียนจนหลายพันผ่าผ่านไปหลายวันหลายเดือนหลายปีจนเจ้ามหาวงศ์มีอายุได้16ปีอยู่ในภาษาราชวังมาก็จนพอกายอยู่ในภาษาราชวังมา16ปีหันแต่พระราชวังก็มีความประสงค์อยากจะไปแอวอยากจะไปประพาสป่าอยากจะไปประพาสแอวป่าอีเด้อก็ไปขออนุญาตจากพ่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพ่อก็หันโอ้ดีเมื่อลูกจะไปก็ตามใจไปเที่ยวป่าตั้งอนุญาตก็จักจวนหมู่เสนาอามาตย์ข้าทาสบริวารยกขบวนไปเป็นอันนักหรอไปแอวไปประพาสป่านี่นะหลายมื้อหลายวันเตรียมอาหารการกินไปพร้อมเดินทางกลางป่ากลางดงเตรียมข้าวเตรียมของไปหลายมื้อหลายวันเจ้ากุมารมหาวงศ์มีความประสงค์อยากให้ได้ไก่ป่าหรอไก่ป่าฮือเสนาเอามาดเอาไก่บ้านไปล่อไก่บ้านก็ขันดังไปทั่วป่าไก่ป่าก็มาอยากจะมาหันไก่บ้านอยากจะมาสู้รบกับไก่หันเหมือนกับว่าไก่ป่าเนี่ยมีความประสงค์อยากจะสมสู้กันทำนองนั้นก็เลยเอาไก่บ้านไปล่อไก่ป่าอยากจะได้ไก่ป่าทีนี้ไก่ป่าก็มาติดกับดักมาติดกับดักนี้ยังบ่พอใจอยากก็ได้ไก่ป่าแถมเจ้ามหาวงศ์พร้อมโดยเสนาอามาตย์ทักสี่คนเอาละฮึหมู่สูตรเจ้าทั้งหลายอยู่ที่นี่ก่อนเนออยู่ที่พักนี่ก่อนข้าจะไปกับเสนาอามาตย์สี่คนด้วยกันตึงเปาเจ้ามหาวงแห่มเป็นห้าคนออกเดินตังเพื่อจะได้ไปหาไก่ป่าเข้าไปป่าลึกเดินเข้าไปเรื่อยๆจนไปปะใส่แม่น้ำใหญ่ลงตางล่ะลงตางไปได้หลายมื้อหลายวันน่ะละเจ้าหมู่อยู่ตั้งหลังพุ่นน่ะเขาตั้ง5คนก็เดินทางไปเรื่อยๆมาฮู้ที่สะที่สูงค่ำที่ไหนนอนหั่นแหละก็ไปปะใส่แม่น้ำใหญ่ไปปะใส่แม่น้ำใหญ่แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำนั้นเป็นที่อยู่ของจระเข้เป็นจำนวนนักเป็นที่อยู่ของกุมพีคือหมู่จระเข้จำนวนนักจระเข้จำนวนนักจะมีปฏิกิริยาอย่างใดต่อเจ้ามหาวงศ์พร้อมด้วยเสนาอามาตย์แห่ง4คน
เขาจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่พอกสตาญาติโยมทั้งหลายจระเข้กุมภีจะเป็นกุมภีที่มีจิตใจดีหรือไม่หรือจะเป็นจระเข้ที่โหดร้ายอย่างใดก่อยติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องเจ้ามหาวงแตงอ่อนตอนต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเรื่องเจ้ามหาวงแตงอ่อนไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อก่อยติดตามรับฟังในวันจันทร์หน้าสำหรับเวลาที่เหลือนี้ไปที่จะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาแจ้งผลการรับฟังโทรมาที่081-289-8992ในช่วงที่2นี้ช่วงที่1ผ่านไปตั้งแต่ตี5มาจนถึงบัดนี้จะร่วม2ชั่วโมงใครที่จะโทรมาอู้มาจ๋าโทรแจ้งผลการรับฟัง081-289-8992นะบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพวกที่หนึ่งนั้นก็เสียงแหบเสียงแห้งไปหน่อยพอมาดื่มน้ำดื่มยังก็เสียงก็พอใจได้ช่วงนี้รู้สึกว่าเจ็บคอเป็นยังไงก็ไม่รู้เมื่อคืนก็ซื้อยาเจ็บคอมากินก็ยังชั่วก็ยังดีพ่องเจริญปอนครับไปสาขาครับโอ้พ่อบุญธรรมฟังอยู่เนาะครับผมฟังอีกสามวันจะมาห้าโมงวันนี้โอ้ฟังชัดเจนนี่เนาะที่เวียงป่าเป้าครับชัดเจนดีครับโอ้สุขสบายดีเนาะพ่อบุญธรรมครับครับโอ้ครับวันนี้คิดเจ็บดีมาฮะมาเนาะยังก็วันที่17โอ้วันที่17วันที่17ไปฟังธรรมเนอที่ม่อนจอมพอเนอครับเอออาตมาได้เริ่มเทศเวลาทุ่มครึ่ง17มะแรง17 1ทุ่ม1ทุ่ม30นาทีครับเปิ้นเริ่มขอบคุณเนอพ่อบุญธรรมเนอครับครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขครับจะเลินปอนจังไปสาเจ้าทางโคโทรมาจากไหนมันเป็นการเจ้าโอ้ไม่ใส่ทองไม่ใส่ทองโอ้พวกที่หนึ่งเนี่ยโอ้จระเข้โอ้จระเข้ไปปะใส่เมืองจระเข้แรกเนาะเจ้าแม่ไม่ใส่ทองสบายดีเนาะไม่ใส่ทองเนาะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าเจริญปอนเจริญปอนไปค่ะพระคุณเจ้าโทรมาโทรมาจากไหนฮะโทรมาจากไหนจากมะเรือนเซนต์ต่อลำเหนือลำกลางเจ้ามะเรือนเซนต์ต่อมะเรือนเซนต์ต่อฟังชัดเจนนะไม่เหือนนอเจ้าสักเห็นเด็กเจ้าฟังเข้าซีบเจ้าโอ้ฟังเข้าซีบของเวียงป่าเป่าพี่น้องเจ้าบุญรักษาเนอไม่เหือนเนอเจ้าไปให้กำลังใจเนอวังเหนือวังเหนือลำปางเจริญปอนกลับไว้สักเจ้าโทรมาจากไหนแม่บัวคำจีนาป้าจางเวียงหนองล่องเจ้าแม่บัวคำเวียงหนองล่องฟังชัดเจนที่เราที่เวียงหนองล่องเนาะเจ้าฟังมาเป็นห้าโมงกับเจ้าเนื้อฟังไปเรื่อยๆเนื้อเจ้าชัดเจนฟังแล้วเป็นบุญเป็นกุศลบุญรักษาเนื้อยู่ดีมีสุขเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าข้าพเจ้าโอ้ไม่หลงสายฝนฟังอยู่เนาะจ้าฟังเจ้าทุกรอบนะว่าเลิกซึ่งรู้อันถ้าว่ากลัวก็ตีห้าแล้วค่ะโอ้ตีห้าไม่ได้ฟังก็ตีห้าไม่ได้ฟังเจ้าไปเมาอันนี้ทำบ้านเจ้าโอ้ฟังนั้นเรือนสามน้ำสี่ตีห้าจนถึงหกโมงโอ้ขอบคุณไม่ลงใจฝนเนอร์เจ้าตีนี้นะเจ้าโอ้บุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอน
ภาษาเจ้าตัวลุงฟังอยู่เนอะโทรมาจากไหนแม่ตู้นะโอ้แม่ตู้อีเสียงไปแบบเหมือนเก่าทำอยู่หวันดีทำอย่างนี้เนาะยังอยู่ละปูนอยู่เนาะแม่ตู้เนาะเจ้าอยู่ละปูนเลยอ่ะอือไปคนละปูนไปเห็นละไปคนละปูนไปเนี่ยฟังชัดเจนดีเนาะฮะฟังที่ฟังโทรศัพท์เนาะจ้าวฟังได้สุดใจครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขนะเมตุเนอร์จ้าวเพื่อกำลังใจนะอยู่ดีมีสุขขอบคุณจ้าวเจริญปอนเจริญปอนรับสายแล้วเนอร์เจริญโทรมาจากไหนจากสุภานะครับโอ้สุภาพ่ออย่างก้องตะกี้แล้วมันมาออกจะ5ตี5แล้วครับเออออกตี5แล้วลูกออกตี5เออแล้วผมก็มาเปิดมา 6:00 นี่มันยังบ่เปิดเออมาเปิดตี5นี่เปิด 6:00 ก็จบไปแล้วกรรมละจบไปแล้วตอนละฟังชัดเจนดีเนาะพี่สุภาเนาะสุภาฟังชัดเจนดีเนาะครับผมเอาทันเลยครับโอ้ดีละฟังไปเรื่อยๆเน้อครับผมโอ้เป็นบุญเป็นกุศลบุญรักษาเนอะเจริญปอนเจริญปอนว่าจะเจ้าท่านครูโทรมาจากไหนจากบ้านบวกไม่หลงเจ้าโอ้ไม่หลงเมื่อน้ำมันโทรมาไม่หลงไม่อุ้ยหลงอ่ะบ้านบวกลีนะจ้าไม่เจ้าขาดไปเมื่อนั่นแหละเนาะอันเจ้าก็ฟังก็ไม่ตีห้าแล้วครับโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะทีมลีชัดเจนดีเจ้าโอ้ดีละฟังไปเลยๆในแม่อุ้ยหลงเนอะเจ้าอายุ89แล้วกันเนาะ89แล้วเจ้าโอ้ขอบคุณเนอะบุญรักษาเจ้าอืมสุดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงไว้เจ้าเจริญปอนครับไปซาท่านพระครูโทรมาจากไหนดีดีสามยอดพ่อบุญตันนะครับพ่อบุญตันเสียดีสามยอดประสังฟังชัดเจนดีเนาะพ่อบุญตันเนาะดีฟังท่านฟังทุกโดนทุกองค์ฟังไปเรื่อยๆเถอะฟังธรรมท่านนั้นโอ้เป็นบุญเป็นกุศลเนาะเป็นน้ำฟังธรรมเหรอโอ้เป็นครับกำลังใจนะท่านเนี่ยธรรมะเป็นโอสถอันหนึ่งทำให้คนเฒ่าคนแก่ผู้ฟังมีอายุมั่นขวัญยืนขอบคุณพ่อบุญตันจะเลิญปอนจะเลิญปอนนักประการเจ้าโทรมาจากไหนแม่โทรมาจากลำปางลำปางบ้านอะไรอย่างแม่อยู่บ้านเนี่ยก็แม่อยู่บ้านเขื่อนยางเข้าเขื่อนยางอำเภออำเภอเมืองเข้าอำเภอเมืองลำปางนี่เนาะฟังที่สถานีบุญยวาทเนาะโอ้ชัดเจนดีเนาะโอ้ฟังไปเรื่อยๆนะแม่เนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขรอบสองนี่ฟังน้อยเดียวเจ้าตีห้านี่ฟังเต็มตะกี้ไปซื้อของมาใส่ปากฟังไปทำการทำงานไปตัวก็เป็นอย่างเนอมีโอกาสฟังก็ฟังไปเออขอบคุณเนอแม่เนอร์สาธุบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนจ้าเจ้าโทรมาจากไหนแม่น้อยบ้านตาโทกตำบลตรงฝายอำเภอเมืองลำปางเจ้าแม่น้อยตาโทกลำปางฟังที่บุญยวาทเนาะฟังที่บุญยวาทชัดเจนดีเนาะแม่น้องเจ้าบุญรักษาอยู่ดีฟังจังหวัดที่ข้ามาแล้วโอ้ฟังไปเรื่อยๆเนอะเจ้าลุงจบจบจบออกฮะว่าอย่างก้องว่าอย่างก้องเจ้าโอ้อยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะเจ้าบุญรักษาไม่มาได้ไปตุ้มจังพ่อเออเป็นยังมีโอกาสวันหน้าก่อนเนอะเอาโมทนาด้วยเด้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุข
อาตมาได้ใช้เวลามาพอสมควรวันนี้ขอนำรายการมรดกทำกรรมเมืองจากปอกสถาญาติโยมไปก่อนก็ไปพบปะกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยอวยพรให้กับปอกสถาญาติโยมทุกท่านจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภละมีโชคมีลาภหิมาก้าขึ้นปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางชอบธรรมขอสมดังคำขึ้นคำพาธนาของมูลราษฎาจุเยื่องจุภาการนั้นจงจักมีอายุวันโนสุขังพระลา